พรีวิว Sony Xperia 5 Mark 4สมาร์ทโฟนเรือธงจากฝั่ง Sony จะมีอะไรที่น่าสนใจจุดเด่นเขามีอะไรบ้างมารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับกับ Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงจากฝั่ง Sony เลยนะครับอธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าซีรีส์ของ Xperia เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นครับก็จะมี Sony Xperia 1นะครับเป็นรุ่นท็อปสุด Sony Xperia 5นะครับเป็นรุ่นรองลงมาแล้วก็ Sony Xperia 10นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะฮะมาถึงรุ่นที่4ก็คือเขาใช้คำว่า Mark 4แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวภาพรวมไปด้วยกันนะครับว่าตัวนี้จุดเด่นมีอะไรบ้างนะครับในมุมมองประสบการณ์ของคนที่ไม่เคยจับมือถือ Sony มาก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าทำไม Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้เนี่ยถึงจัดอยู่ในเรือธงเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ระดับโปรครับก็คือฟีเจอร์ของกล้องที่เป็นรุ่นโปรนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพรีวิวออกเป็น3ก้อนหลักๆแล้วกันนะครับก้อนแรกก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับก้อนที่2เรื่องของฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนก้อนที่3ครับก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมการใช้งานใช้งานมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงนะครับชื่นชอบตรงไหนบ้างก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบกันในคลิปนี้เลยนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ครับจับขึ้นมานะครับรู้สึกว่าเขาเล็กกระทัดรัดครับถือได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ยถือว่าบางเอามามากเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวปุ่มนะครับทางด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นปุ่มเซ็นเซอร์ครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับจะเป็นปุ่มชัตเตอร์สำหรับถ่ายภาพครับพลิกมาทางด้านซ้ายครับตัวนี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีปุ่มเลยนะครับกลับมาที่ด้านบนครับด้านบนจะมีรูแจ็ค 3.5 นะครับเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะฮะด้านล่างครับเราจะเห็นนะฮะถาดใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตที่เป็นพอร์ต Type C นะครับพลิกกลับมาด้านหลังครับเราก็จะเห็นกล้องนะครับเรียงเป็นแนวตั้งอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะแล้วก็มีตัวแฟลชนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังตัวนี้เนี่ยภาพรวมของเรื่องดีไซน์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเขาดีไซน์มานะครับมีความมินิมอลนะครับไม่ได้มีปุ่มอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทำให้การถือใช้งานเนี่ยมันสะดวกสบายเล็กกระทัดรัดอย่างที่ได้บอกไปครับสำหรับฟีเจอร์เด่นที่จะมาพรีวิวกันสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือฟีเจอร์ของการใช้งานกล้องครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือวิดีโอนะครับของ Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับยกการตั้งค่าครับของกล้อง Sony นะฮะมาไว้ในมือถือเครื่องนี้เลยครับอย่างเช่นออโต้โฟกัสนะครับตั้งค่า ISO นะฮะการตั้งค่าออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับตัวนี้เนี่ยยกมาทั้งหมดเลยนะครับมารวมอยู่ในมือถือเครื่องเดียวตัวนี้นะฮะก็เปรียบเสมือนว่าเรามีกล้อง Sony ผ่านโทรศัพท์มือถือตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าจากการใช้งานมานะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานนะครับคำศัพท์ด้านกล้องเนี่ยเวลาใช้งานกล้องของ Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้เนี่ยอาจจะสับสนได้นะครับว่าเอ๊ะคำสั่งนี้เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับปุ่มนี้เนี่ยกดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะต้องแบบลองกดดูอ้าวกดแล้วทำไมแสงมันมืดกดแล้วทำไมแสงมันสว่างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านคำศัพท์กล้องมาเล่น Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าสามารถเล่นได้ครับแล้วก็ลองปรับตั้งค่าได้นั่นเองนะครับพูดไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าภาพที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแล้วก็วิดีโอนะครับที่ถ่ายด้วยกล้องปกติที่ไม่ได้เซตติ้งอะไรนะครับรวมถึงการเซตติ้งกล้องนะครับให้ภาพออกมาเนี่ยมันดูสวยงามดึงประสิทธิภาพนะครับของ Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยภาพจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับการสแกนลายนิ้วมือนะครับถือว่าสแกนได้ไวมากนะครับเพียงเราทาบนิ้วมือของเราลงไปนะครับตัวนี้ถือว่าผมชื่นชอบนะเพราะว่าแตะลงไปครับเราสามารถปลดล็อกหน้าจอได้เลยนะครับเพียงแค่แตะลงไปนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้ครับมาพร้อมกับขนาด 6.1 นิ้วนะครับเราจะสังเกตเห็นขอบด้านบนแล้วก็ขอบด้านล่างนะครับที่ตัดออกไปเป็นบาร์สีดำตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมากับหน้าจอ OLED มีอัตรา refresh rate อยู่ที่120 Hz ครับทำให้การใช้งานบนหน้าจอนะครับเวลาเราเลื่อนดูแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทำได้ลื่นไหลนะครับรวมถึงการเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงด้วยนะครับ
สำหรับการใช้งานแนวตั้งนะครับต้องบอกว่าขอบเขานะครับที่ออกแบบมาเป็นขอบบางนะครับทำให้เราจับแล้วกระชับนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาเนี่ยถือได้สะดวกสบายมากเลยนะครับการใช้งานนะครับเราสามารถใช้งานผ่านมือเดียวได้เลยนะครับเอื้อมมือไปแตะได้ทุกส่วนบนหน้าจอตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะฮะตรงนี้สำหรับการใช้งานแนวนอนนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะมันจะรู้สึกแปลกๆไหมเพราะว่าด้วยความที่สัดส่วนเข้ามาเป็นไซส์21:9นะครับขนาดจอเนี่ยมันจะยืดออกด้านข้างนะครับหากเราเทียบกับที่เป็นไซส์16:9นะครับแต่ว่าจากที่ลองนะฮะดู YouTube ดูเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆนะครับที่เป็นไซส์16:9บนจอนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกขัดตานะครับรวมถึงตัวนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยครับสำหรับแอปนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับหรือว่า Disney Plus ที่เขามีภาพยนตร์ครับที่รองรับไซส์21:9ตัวนี้ทำออกมาได้ดีเลยครับเราสามารถรับชมภาพยนตร์ในไซส์นั้นนะครับได้อย่างเต็มตาเลยนะครับรวมถึงเขามีเสียงนะครับแบบ360องศาช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีเลยครับและ Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้นะครับเขาใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 1นะครับถือว่าเป็นชิปประมวลผลรุ่นท็อปนะฮะสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงณปัจจุบันนะครับตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองใช้มานะครับในการเล่นเกม ROV นะครับแบบปรับสุดนะครับรวมถึง Apex Legends Mobile นะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเล่นเกมได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกนะครับเฟรมเรทนิ่งๆเลยฮะตรงนี้อาจจะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับหลังการเล่นเกมไปเนี่ยแต่ก็ถือว่าชิปประมวลผลเขาทำได้ดีก็ไม่มีอาการกระตุกครับเล่นเกมได้มันเอามากเลยนะครับรวมถึงหน้าจอแบบ Full HD Plus นะครับตัวนี้สีสันสดใสแล้วก็คมชัดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะฮะดูหนังฟังเพลงนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะครับสำหรับสีสันที่ออกมาบนจอของ Sony Xperia 5 Mark 4ครับรวมถึงหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ OLED ที่รองรับ Always On Display ด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบสำหรับ Always On Display ใน Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้นะครับก็คือเขาสามารถปรับตั้งค่าหน้าจอเปิดตลอดได้ถึง4รูปแบบเลยนะครับก็คือสามารถเปิดไว้แบบตลอดได้หรือว่าเปิดแบบสมาร์ทนะครับให้เครื่องเขาจำนะฮะว่าตอนไหนจะให้เปิด Always On Display นะครับหรือว่าจะให้เรายกเครื่องขึ้นมาแล้วค่อยขึ้นข้อมูลบนหน้าจอตัวนี้หรือใครที่ไม่ต้องการเปิดนะครับก็สามารถปิดการแสดงผล Always Onดิสเพลย์ตัวนี้ได้ครับสรุปภาพรวมนะครับกับเจ้า Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้นะครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ถือได้สะดวกสบายนะครับถือแล้วกระชับตัวเครื่องเนี่ยบางนะฮะพกพาได้ง่ายแล้วก็น้ำหนักเบามากๆเลยนะครับถือมือเดียวเนี่ยใช้งานเนี่ยไม่เมื่อยมือเลยนะครับรวมถึงเวลาที่ผมใช้งานนะครับเดินออกไปเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงครับเวลาเดินออกไปข้างนอกนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวสมาร์ทโฟนนะครับเกะกะอยู่ในกระเป๋ากางเกงของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการวิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับหรือว่าสำหรับคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ในกระเป๋าขนาดเล็กได้ก็ด้วยเครื่องที่เขามีขนาดเล็กแล้วก็ขอบบางนั่นเองครับหน้าจอของเขานะครับมีสีสันที่คมชัดนะครับความสว่างสามารถสู้แสงภายนอกอาคารได้เลยนะครับรวมถึงฟีเจอร์กล้องนะครับที่เราสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้หลายรูปแบบนะครับทั้งฟีเจอร์ระดับโปรแล้วก็การใช้งานแบบปกตินะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเวลายกขึ้นมาถ่ายรูปเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะว่าจากที่ผมลองใช้มานะครับเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโฟกัสไม่ถูกนะครับว่าเอ๊ะเราจะโฟกัสออบเจกต์ไหนนะครับในการยกขึ้นมาถ่ายรูปหากเทียบกับการใช้งาน iPhone ที่ผมใช้อยู่นะครับเราสามารถยกขึ้นมาแตะแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่า iPhone เนี่ยตอบโจทย์มากกว่าเนาะในการยกขึ้นมาแล้วถ่ายรูปเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่ฝากเป็นข้อสังเกตไว้ละกันนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความร้อนครับเวลาเปิดแอปกล้องนะครับหรือว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยตัวความร้อนของเครื่อง Sony Xperia 5 Mark 4เนี่ยถือว่าความร้อนเนี่ยขึ้นไวมากๆเลยนะครับใช้งานประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยความร้อนเริ่มขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับแต่การเล่นเกมนะครับก็ไม่ได้ร้อนมือจนเล่นไม่ได้นะก็ถือว่ามีความอุ่นของเครื่องอยู่สามารถจับใช้งานได้แต่ว่าการใช้งานแอปกล้องนะฮะตัวนี้ถือว่าความร้อนเนี่ยพอสมควรเลยครับ Sony Xperia 5 Mark 4ตัวนี้นะครับมีค่าตัวอยู่ที่ 39,990 บาทนะครับก็หวังว่าข้อมูลในการพรีวิววันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับว่าชื่นชอบสมาร์ทโฟนเรือธงจากฝั่ง Sony ตรงนี้ไหมหรือว่าอยากลองใช้งานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็สามารถไปค้นดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหากใครที่อยากพูดคุยเพิ่มเติมนะครับก็พูดคุยได้ที่ช่องด้านล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับผมหนึ่งไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ